วนทุกคนปลูกไม้มงคลนะคะที่เห็นอยู่นี่ก็คือต้นธรรมรักษาหรือว่าเฮลิโคเนียค่ะกำลังออกดอกสวยเลยนะคะสีแดงอมส้มแล้วก็มีเหลืองมีเขียวนะคะสวยทีเดียวเลยค่ะธรรมรักษาเป็นไม้มงคลที่เชื่อกันว่าปลูกไว้แล้วก็จะมีพระธรรมคุ้มครองรักษาให้เราอยู่ร่มเย็นเป็นสุขนะคะมีแต่ความสุขความเจริญค่ะก็นิยมปลูกกันไว้ทั้งในบ้านเรือนแล้วก็สำนักงานต่างๆตามสถานที่ต่างๆนะคะเพื่อนๆจะปลูกประดับเป็นม่านบังตาหรือว่าปลูกเพื่อที่จะให้ความร่มเย็นในบ้านของเราสวยทีเดียวเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันค่ะนี่ก็เป็นต้นพันธุ์ธรรมรักษานะคะหรือว่าเฮลิโคเนียที่แม่นางจะเอามาปลูกค่ะเดี๋ยวจะมาตัดตกแต่งเขานะคะก็เป็นต้นที่ค่อนข้างจะโทรมนิดนึงนะคะมีบางส่วนก็ออกดอกแล้วนะคะค่ะก็เดี๋ยวจะเอาไปปลูกลงในตุ่มที่แม่นางเตรียมไว้นะคะนี่ค่ะเดี๋ยวจะมาตัดตกแต่งในส่วนที่มันแห้งๆเป็นกาบที่แห้งๆนี่ตัดออกไปเลยนะคะแม่นางจะตัดใบตัดเนี่ยค่ะใบที่มันไม่สวยตัดทิ้งไปเลยนะคะเดี๋ยวเขาก็จะแตกใบใหม่ออกมานะคะเนี่ยค่ะนางตัดออกเนี่ยมันก็จะแตกใบใหม่ออกมาในส่วนนี้แบบนี้นะคะตัดออกไปได้เลยค่ะก็เหลือไว้บ้างให้เขาได้สังเคราะห์แสงนะคะไหนมันแห้งมากๆก็ตัดทิ้งไปเลยค่ะเดี๋ยวเราตัดตกแต่งเสร็จแล้วก็ไปเตรียมที่ปลูกด้วยกันค่ะและนี่ก็เป็นโอ่งเก่าที่ลวดลายก็ยังสวยงามยังดีอยู่นะคะแต่ว่าใส่น้ำไม่ได้แล้วนะคะเพราะเดี๋ยวแม่นางก็จะเอามาปลูกต้นไม้แทนค่ะทุกคนตรงนี้ก็จะใส่น้ำไม่ได้แล้วค่ะลายก็ยังสวยๆอยู่นะคะส่วนด้านนี้แม่นางก็จะเคลื่อนมาทางด้านที่มันคนมองไม่เห็นนะคะเราก็จะโชว์ด้านที่มันยังลวดลายสวยๆอยู่เนี่ยค่ะเราเอามาปลูกต้นไม้ได้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นดินที่แม่นางใส่ลงไปเดี๋ยวปรุงดินก่อนค่ะก็จะมีอันนี้จะเป็นดินหมักนะคะนี่จะเป็นดินหมักนี่ค่ะเดี๋ยวคนใส่กันกับดินที่มีอยู่ในตุ่มที่เป็นดินเก่านะคะตุ่มใบนี้เมื่อก่อนแม่นางปลูกข้าวนะคะปลูกข้าวประดับก่อนขี้วัวนะคะเทลงไปเลยนะคะก็เดี๋ยวแม่นางจะคนให้มันเข้ากันดีก่อนนะคะเตรียมดินให้เสร็จแล้วค่อยเอาต้นธรรมรักษาของเราลงไปนะคะเตรียมดินเสร็จแล้วนะคะแม่นางจะขุดตรงกลางให้เป็นหลุมนะคะเนี่ยค่ะด้านข้างก็จะมีดินเอาไว้กลบส่วนด้านตรงกลางนี้จะเป็นหลุมนะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวก็จะเอาต้นธรรมรักษาลงไปทีเดียวเลยนะคะอยากให้เขากอใหญ่แม่นางจะเอาลงนี่เลยค่ะเอาลงเสร็จแล้วจะกลบดินนะคะเขาก็จะแตกกอเบียดกันขึ้นอยู่ในนี้เลยค่ะเป็นกอใหญ่เลยนะคะต่อไปเดี๋ยวแม่นางก็จะกลบดินนะคะเพื่อนๆมีตุ่มที่มันแตกมันร้าวใส่น้ำไม่ได้แล้วนะคะเราเอามาประยุกต์ปลูกต้นไม้สวยๆกันค่ะอันนี้เป็นตุ่มมังกรแม่นางก็จะเอามาปลูกเฮลิโคเนียหรือว่าธรรมรักษานี่แหละค่ะเคลียร์กบลงไปเลยกบให้ปิดตรงหัวของเขานะคะนี่ค่ะมีดินที่เอาตักออกมาแบ่งไว้นะคะที่นั่นก็จะเทกบไปเลยแค่นี้จะอยู่แล้วนะคะหาอะไรมามัดไว้ก่อนใหม่ๆเดี๋ยวแม่นางก็จะเติมดินแล้วก็กลบดินเข้าไปอีกนะคะอ
ก็จะได้ออกมาแบบนี้นะคะเดี๋ยวจะผสมจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงใส่น้ำมารดให้เขานะคะให้รากเขาแข็งแรงหากินได้สะดวกค่ะทุกคนเดี๋ยวจะปักไม้ไว้ตรงกลางแล้วก็มัดต้นเขาไว้ก่อนนะคะไม่ให้เขาล้มว่ายังปลูกใหม่นี่ก็ยังอ่อนแอยังไม่ติดนะคะถ้าต้นติดดีแล้วก็ปล่อยได้เลยนี่ค่ะแม่นางจะหาเชือกมาผูกนี่เราก็มัดเรียบร้อยนะคะแม่นางใช้เชือกกล้วยต้นกล้วยนะคะมามัดเดี๋ยวจะรดน้ำให้เขานะคะนี่ค่ะเตรียมมาแล้วนะคะแล้วก็จะมีจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงที่เราทำไว้นี่ค่ะมันจะเอามารดนะคะก็ผสมไปได้เลยนะคะเพื่อนๆมีก็สามารถผสมอันนี้จะผสมไปสักประมาณเนี่ยค่ะ2แก้วน้ำแก้วน้ำกินน้ำที่เรากินประจำเนี่ยค่ะเสร็จแล้วนะคะแม่นางก็จะคนแล้วก็เดี๋ยวราดลงไปเลยนะคะก็จะช่วยให้ต้นไม้แข็งแรงรากหากินได้สะดวกนะคะจุลินทรีย์จะไปช่วยย่อยสารอาหารต่างๆในดินนะคะทำให้ดินร่วนซุยทำให้ต้นไม้ของเราแข็งแรงนะคะปลูกใหม่สามารถที่จะใส่เข้าไปได้เลยนะคะเดี๋ยวน้ำก็จะซึมลงไปเองค่ะต้นทำรักษานี่น้ำแฉะก็อยู่ได้นะคะก็เป็นอันเรียบร้อยค่ะเพื่อนๆก็ลองปลูกดูค่ะทำได้ไม่ยากนะคะเป็นไม้มงคลปลูกประดับสวยงามค่ะเดี๋ยวไปดูที่แม่นางปลูกไว้นะคะก็เป็นธรรมรักษาที่ปลูกไว้นะคะหรือว่าต้นเฮลิโคเนียนะคะตอนนี้จะโตแล้วนะคะนี่ค่ะเอาเชือกมัดไว้เพราะว่าช่วงนี้ลมแรงนะคะต้นเขาจะเอ็นแล้วก็หักได้ก็ลองปลูกดูนะคะดอกก็สวยงามเป็นสิริมงคลในบ้านด้วยค่ะค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือว่า Subscribe เป็นกำลังใจให้กับน้ำดิน Channel ด้วยนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนเลยค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ